สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปอีกร้านเข้ามันไก่ดังย่านอนุสาวรีย์ชัยประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่3พฤษภาค,คมสมาชิกเฟซบุ๊กกรุงตามรอยตำนานร้านดังได้มีคนนำภาพร้านเจวาเข้ามันไก่ร้านชื่อดังย่านอนุสาวรีย์ชัยแจ้งปิดตัวลงพร้อมติดป้ายหน้าร้านว่าปิดกิจการขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆมาแชร์ไว้ โดยพต์ดังกล่าวมีผู้คนไปแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากโดยหลายคนต่างเสียดายที่ร้านต้องปิดตัวลงไปน้าจิ้มร้านนี้อร่อยเสียดายมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากินมาหลายครั้งมากเกือบ20ปีกับร้านนี้เสียดายน้าจิม้มร้านนี้จริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเคยกินตอนเด็กๆไปเรียนพิเศษต้องเคยกินแน่นอนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเอา้าเสียดายเมื่อก่อนกินบ่อยแต่ยายที่อยู่เลยไม่ได้กินนานแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าร้านที่กินตั้งแต่เด็ก คอมเมนต์ท่ามาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ทำเลก็ดีมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะเลิกกิจการขณะที่มีคอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่เจ้าของที่เอาที่คืนหรือสู้ค่าเช่าไม่ไหวไม่มีคนรุ่นหลังทำต่อหมดแรงทำค้าววัตถุดิบทุกอย่างขึ้นราคาแต่ลูกค้าก็ลดลงเพราะการทำอาหารมีหลายปัจจัยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ